ก็วันก็มีรูปนะคะคนไข้ที่หมอเคยเจอในคนไข้ที่มีการกำจัดไฟทั้งกำจัดเองหรือว่าไปกำจัดตามร้านหรือว่าแม้แต่เลเซอร์นะคะก็รูปทางซ้ายมือก่อนนะคะเป็นคนไข้ที่ซื้อครีมกำจัดไฝเนี่ยมาแต้มเองค่ะอยากจะกำจัดไฝที่บริเวณคิ้วออกเลยใช้ยาตัวนี้แต้มหลังจากที่แต้มไปเนี่ยมันก็เป็นแผลตกสะเก็ดค่อนข้างลึกค่ะก็ต้องบอกว่าการใช้ครีมกำจัดไฝเนี่ยถ้าทำได้ดีโชคดีทำไม่ลึกเกินไปเนี่ยหมอว่าก็ว่าตัวฝ่ายหรือครีมรางวัลตื้นๆเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดออกไปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ทำตื้นเกินไปตัวฝ่ายหรือครีมแมลงวันเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหลุดออกไปได้หมดและมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำแต่แย่กว่านั้นถ้าเราทำลึกมากเกินนะคะอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นไปตลอดเลยค่ะเลยคิดว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนำที่จะให้คนไข้เนี่ยไปซื้อมาทำเองนะคะส่วนด้านขวามือนะคะอันนี้ต้องขอบคุณรูปจากเว็บไซต์ G-Bun นะคะเป็นคนไข้ที่มีฝายอันเนี้ยไม่ได้จี้เองใช้เครื่องมือนะคะการใช้เลเซอร์แต่ว่าการทำเนี่ยลึกมากเกินไปค่ะเลยทำให้เกิดเป็นแผลเป็นหลุมตามมาก็แสดงว่าไม่ว่าจะจี้ไฝด้วยการจี้เองหรือใช้เครื่องเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นได้ทั้งนั้นค่ะนะคะนอกจากแผลเป็นที่ลักษณะเป็นหลุมซึ่งเป็นแผลเป็นที่คนส่วนใหญ่จะกังวลแล้วนะคะยังมีแผลเป็นอีกชนิดนึงที่เกิดได้นะคะอีกเคสนึงนะคะเป็นคนไข้ที่ไปจี้ไฝด้วยใช้น้ำยาจากร้านเสริมสวยนะคะทำบริเวณไหปลาร้าค่ะข้างขวาหน้าอกด้านขวานะคะเกิดเป็นแผลเป็นนูนแดงขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นคีลอยขึ้นมาได้เลยนะคะการจี้ที่ลึกมากเกินไปหรือทำลายเนื้อเยื่อมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดการบอบช้ำมากแล้วก็เกิดการสร้างเนื้อเยื่อทดแทนมามากเกินเป็นแผลนูนแล้วก็คีลอยทำให้ต้องมารักษากันอีกหลายครั้งซึ่งต้องบอกว่าพวกแผลเป็นเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยต้องใช้การรักษาหลายครั้งแล้วก็รักษาค่อนข้างยากขึ้นอีกนะคะเลยอยากจะมาแนะนำวิธีการกำจัดไฟหรือจี้ไฟที่แมลงวันที่ถูกวิธีค่ะว่าควรจะทำยังไงเพื่อแผลเป็นหรือผลข้างเคียงตามมาค่ะถ้าต้องการจะจี้หรือว่ากำจัดไฟนะคะแล้วก็พวกกลุ่มขี้แมลงวันด้วยเนี่ยมีแนะนำวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีแล้วก็โอกาสที่จะเกิดแผลน้อยค่ะนายก็ขอแบ่งตามขนาดก่อนละค่ะถ้าเป็นฝายขี้แมลงวันขนาดเล็กๆตื้นๆนะคะวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกำจัดออกนะคะคือการใช้เลเซอร์ในการรักษาค่ะเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแม่นยำนะคะโดยเลเซอร์ที่เราใช้ในการจี้ฝายเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ค่ะหรือชื่อสั้นๆว่า CO2 เลเซอร์นะคะเลเซอร์ตัวเนี้ยจะให้ความร้อนลงไปในผิวนะคะผิวมันระเหิดออกไปกลายเป็นไอนะคะแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อที่เราไม่ต้องการได้ทั้งไฝขี้แมลงวันกระเนื้อติ่งเนื้อหรือแม้แต่พวกหูดนะคะก็สามารถใช้เลเซอร์ตัวนี้กำจัดได้หรือบางคนเนี่ยมีสิวหินสิวข้าวสารหรือเนื้องอกต่างๆบนใบหน้านะคะต่อมไขมันโตอะไรเงี้ยเป็นต้นที่พบบ่อยๆนะคะก็จะใช้เลเซอร์ CO2 เลเซอร์ในการจี้ทำลายนะคะหลังจากทำเนี่ยก็จะเกิดแผลถลอกประมาณ1อาทิตย์นะคะถ้าเป็นที่ใบหน้าถ้าบริเวณที่ตัวเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการรักษานานขึ้นประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะนะคะลำแสงของCO2 เลเซอร์เนี่ยมันเล็กมากๆนะคะทำให้การกำจัดเนื้อเยื่อที่ไม่ต้องการเนี่ยเป็นไปได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ละเอียดนะคะรวมทั้งตัวเครื่องเนี่ยยังสามารถตั้งค่าพลังงานหรือโหมดได้หลายวิธีนะคะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดความลึกในการที่จะกำจัดเนื้อเยื่อที่เราไม่ต้องการออกได้อย่างแม่นยำรวมทั้งมันก็จะไม่ค่อยไปทำลายเนื้อเยื่อรอบๆดีๆที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องโดนทำลายเนี่ยมันก็จะทำให้การเกิดผลข้างเคียงเกิดแผลเป็นหรือว่าเกิดรอยอะไรอย่างเงี้ยตามมาเนี่ยมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่าวิธีอื่นๆค่ะนี่เป็นรูปไฝนะคะที่ข้างจมูกนะคะก็
ค่อนข้างหายเกือบหมดเลยเนาะอาจจะเห็นรอยเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าน้อยมากนะใช่ส่วนรูปนี้เป็นรูปของกระเนื้อค่ะจริงกระเนื้อเนี่ยถือเป็นเนื้องอกของผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดเลยนะคะจริงมีเกือบทุกคนค่ะพออายุเข้าประมาณนึงเนี่ยเลข3อะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีแล้วค่ะบางคนอาจจะเริ่มเม็ดเล็กตัวเๆหน้ลา็กคอหมอเองก็มีนะคะถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะคะถ้าไม่ชอบก็กำจัดออกแต่ถามว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะอันนี้ไม่เกิดเป็นเนื้อร้ายเพียงแต่จะดูไม่สวยงามพอขนาดใหญ่เนี่ยก็จะต้องยิ่งมีแผลเวลาจะทำเลเซอร์ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาดแค่นั้นค่ะแต่สามารถรักษาหายได้เห็นว่าหายแทบจะไม่เหลือเลยนะคะอันเนี้ยมันตื่นคือหายค่อนข้างดีมากทำครั้งเดียวเนี่ยหายเกือบหมดเป็นไฝขนาดใหญ่นูนมากๆเลยนะคะแล้วอยากจะให้หายไวเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการผ่าตัดออกนะคะแต่วิธีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะอาจจะต้องคุยกับคุณหมอก่อนว่าการผ่าตัดเนี่ยมันบางทีมันใหญ่เกินหรือว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถที่จะผ่าตัดได้ไหมรวมทั้งมีข้อจำกัดก็คือจากเดิมเนี่ยที่ไฝมันกลมๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราตัดเนี่ยเราไม่สามารถตัดออกเป็นรูปกลมๆได้เนาะเพราะว่าการที่จะเย็บแล้วสวยเนี่ยมันจะต้องตัดเป็นรูปคล้ายๆกับตาปลาค่ะซึ่งมันจะมีสัดส่วนของความกว้างกับความยาวเนี่ยอย่างน้อยประมาณความยาวเนี่ยประมาณ2เท่าของความกว้างนะคะก็เลยจะทำให้แผลเนี่ยมันอาจจะยาวขึ้นกว่าฝ่ายเดิมนิดนึงนะคะก็คือหลังจากผ่าตัดออกไปเนี่ยแผลมันก็จะเป็นเส้นตรงซึ่งถ้าคนไข้ดูแลแผลดีไม่มีการอักเสบติดเชื้อแผลก็จะสมานตัวดีอาจจะเห็นให้เหลือเป็นรอยเส้นตรงหน่อยๆเราสามารถที่จะใช้เลเซอร์กลุ่มกรอผิวกรอทับได้ถ้ายังหายไม่หมดบางคนเนี่ยก็แทบจะไม่มีรอยแผลให้เห็นเลยค่ะว่าเคยมีการผ่าตัดมา